ก็เรียนเชิญนะครับอาจารย์นายแพทย์ปัญญวัฒน์พิวัฒนกุลนะครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ปัญญวัฒน์พิวัฒนกุลนะครับครับอาจารย์ก็สวัสดีครับอาจารย์วิรุณครับอาจารย์บัญชาอาจารย์ธนการอาจารย์เสริมศักดิ์ครับก็ท่านทีมงานที่ช่วยจัดงานประชุมในครั้งนี้นะครับก็ที่อาจารย์บาร์เกิดเล่าเรื่องมาครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับการพัฒนาคนการดูแลคนไข้แล้วกันนะครับก็คือจริงๆตอนแรกนะครับอันที่จะเริ่มทำวันเดย์เซอร์เจอรี่เนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวผมเองครับเกิดจากอาจารย์ดมยาครับอาจารย์ที่อยู่ในมขครับว่าเขาอยากทำการผ่าตัดแบบวันเดย์เซอร์เจอรี่เนื่องจากเขาอาจจะไปฟังบรรยายมาที่รามาเคยทำมาแล้วว่าทำได้ครับก็คิดว่าน่าจะสามารถนำมาพัฒนาการดูแลคนไข้ของเราที่ลดการนอนโรงพยาบาลลงได้ครับอันนี้ก็เลยลองหาเคสมาแล้วก็ให้อาจารย์เขาบล็อกเนิร์ฟดู ก็คนไข้ก็ปวดน้อยลงครับหลังผ่าก็ดูแล้วน่าจะกลับบ้านได้เร็วช่วงแรกก็ยังเป็นนอนโรงพยาบาลดูอาการก่อนว่าปวดดีขึ้นไหมคุมอาการได้ไหมปรากฏว่าก็คุมอาการได้ดีครับแล้วก็ก็อนุญาตให้คนไข้กลับบ้านได้เร็วนะครับสิ่งที่ตามมาคือเราไม่ได้สื่อสารกันในทีมงานครับน้องเบนก็ลาวแล้วคิดว่าคนไข้เอเซลนี่กลับบ้านได้เร็วทุกเคสครับคราวนี้ก็เราก็คอนเซิร์นครับว่าคนไข้คนอื่นที่เราไม่ได้เลือกมาจะปลอดภัยหรือเปล่าก็เลยเข้ามาคุยกันในทีมงานว่าเออเราจะต้องมาคุยกันแล้วครับว่าเราจะมีการซีลิเคสแบบไหนที่ทำวันเดย์เจอรี่ได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลคนไข้ได้อย่างปลอดภัยนะครับ ก็เราก็ได้รับการอนุเคราะห์ครับจากทีมงานอาจารย์ณัฐพรนะครับที่ให้ความกรุณาทีมงานของเราครับ มขได้เข้าไปดูงานที่รามานะครับแล้วก็ได้ใช้โมเดลของทางรามานะครับเข้าไปดูในห้องผ่าตัดนะครับซึ่งพระเอกของงานนี้จริงๆก็คือเป็นทางทีมดมยาแล้วก็ทีมพยาบาลที่จะมาช่วยเราดูแลคนไข้นะครับมันก็คือของเราก็คือผ่าตัดตามเดิมครับเราดูแลคนไข้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือถ้าทีมงานของโรงพยาบาลของท่านนะครับก็คือสนใจที่จะดูแลคนไข้ในรูปแบบวันเดย์เซอร์เจอรี่นะครับก็ลองคุยกันปรึกษาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลที่ทางโรงพยาบาลเรามาใช้นะครับเป็น ambulatory นะครับแคร์นะครับก็จะมีการดูแลทั้ง preoperative intraoperative นะครับ postoperative แล้วก็การ discharge ว่าจะ discharge criteria ยังไงแล้วการติดตามคนไข้นะครับโดยทั้งคดีต่างๆแล้วก็โปรโตคอลต่างๆนี่คือเพื่อการดูแลคนไข้ให้คนไข้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับเป็นอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราได้มาจากการไปดูงานนะครับก็คือได้โฟลว์ในการดูแลคนไข้นะครับแล้วก็ได้ใบสื่อสารที่ช่วยในการสื่อสารกันระหว่างทีมงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็คือจะได้เป็นกระดาษ A4 1แผ่นครับ2หน้ากระดาษครับในส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของคนไข้ที่เขามาหาเจอเราแล้วเราวินิจฉัยแล้วว่าเป็น ACL tear นะครับแล้วต้องการผ่าตัดนะครับส่วนแรกก็จะเป็นคัตเทเรียดูว่าคนไข้ลักษณะกลุ่มนี้สามารถที่จะทำแบบวันเดย์เซอร์เจอรี่ได้นะครับซึ่งคัตเทเรียเราใช้นะครับก็จะมีเรื่องของ SA นะครับดูคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้ไม่เยอะนะครับอายุ15-70 ปีซึ่งคนไข้ที่เราผ่าตัด ACL วันเดย์เซอร์เจอรี่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อายุไม่เยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าอายุเยอะขึ้นนะครับอาจจะมีริสก์เพิ่มขึ้นต้องประเมินเรื่องความเสี่ยงดีๆนะครับคนไข้ที่มี BMI น้อยกว่า35นะครับนะคนไข้ถ้าอ้วนนะครับมีเมตาบอลิกก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการกดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นเช่น DVT เป็นต้นนะครับในโมเดลของทางรามานะครับก็คือใช้ว่าคนไข้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากที่ไกลๆนะครับก็ต้องมามีที่พักอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลรามาสามารถที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลรามาได้เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนนะครับของเราก็เลยใช้เป็นโมเดลว่าคนไข้ที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลามีการรับรู้ปกติแล้วก็ยินยอมเข้าร่วมโครงการนะครับครับเราก็มีแผ่นพับให้ความรู้คนไข้ว่าการดูแลผ่าตัดแบบวันมาเช้าเย็นกลับหรือวันเดียวกลับเนี่ยต้องมีการดูแลตนเองยังไงบ้างนะครับการเตรียมตัวเข้ารับบริการนะครับการดูแลในโรงพยาบาลแล้วก็การกลับบ้านนะครับซึ่งในวันที่คนไข้เข้ามาตรวจกับเรานะครับเราก็จะมีการส่ง lab investigation ต่างๆนะครับมีการเบิกเรื่องของไม้ค้ำยันนะครับเวชภัณฑ์การแพทย์พวกไคโอคัฟหรือว่าตัวไอซ์แพ็คนะครับให้แพทย์ติดต่อเรื่องการเงินอุปกรณ์ผ่าตัดแล้วก็ให้ไปเจอคุณหมอดมยาที่ NS คลินิกนะครับเพื่อได้พูดคุยแล้วก็ให้ความเข้าใจเรื่องการนำสลบกับคนไข้นะครับแล้วก็ของโรงพยาบาลเราสิ่งที่ทำเพิ่มเติมจากที่รามาคือเราลีนโปรเซสในการที่จะคอนซัลท์คนไข้ไปให้เจอนักกายภาพนะครับแล้วก็ปกติเราต้องไปคอนซัลท์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็ไปคอนซัลท์นักกายภาพอีกทีนึงแต่เราพูคนไข้ที่จะผ่าตัดวันเดย์เซอร์เจอรี่เนี่ยรวมกันแล้วก็นัดมาเป็นเวลาว่าคนไข้กลุ่มนี้ให้มาเจอนักกายภาพที่ OPD ออโถทันทีก็คือไม่ต้องมีการคอนซัลท์ไปอีกรอบนึงครับแล้วก็มีพยาบาลที่จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในวันผ่าตัดนะครับแล้วก็มีการสื่อสารระหว่างทีมงานนะครับมีการคุยกับทางวอร์ดว่าคนไข้จะมาผ่าตัดวันนี้มีการจองเตียงเตรียมพร้อมไว้นะครับเนื่องจากของเรายังไม่มี ambulatory ward เหมือนที่ทำมานะครับ
ก็ใช้วอร์ดผู้ป่วยปกตินะครับทางของทางดมยาเขาก็จะมีแผ่นพับให้ความรู้คนไข้นะครับในการเตรียมตัวเพื่อมาเข้ารับบริการเรื่องการรับความรู้สึกในการผ่าตัดนะครับในวันผ่าตัดนะครับก็คือคนไข้เนี่ยก็จะมาช่วงเช้านะครับตั้งแต่7โมงครึ่งนะครับก็มาพร้อมกับญาติแล้วก็ดูแลเรื่องเปเปอร์เวิร์กนะครับก็มีการสั่งยาทั้งยาที่จะใช้ในการผ่าตัดเช่นยาฆ่าเชื้อนะครับยาแก้ปวดต่างๆแล้วก็สั่งยาโฮมเมดตั้งแต่แรกเลยปัญหาที่เราเจอในเคสแรกครับก็คือคนไข้เนี่ยไม่ได้หมอเนี่ยเราน้องๆเรซิเดนต์เนี่ยไม่ได้สั่งยาโฮมเมดตั้งแต่แรกนะครับคนไข้ต้องกลับที่วอร์ดก่อนแล้วค่อยได้เริ่มสั่งยาซึ่งมันก็ใช้เวลานานกว่าที่คนไข้จะได้ยาเพื่อมาทานหลังผ่าตัดทันทีทำให้อาการปวดเนี่ยมันชูดขึ้นไปนะครับก็คนไข้ก็เริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะมันจะผ่าแล้วมันจะกลับได้หรือเปล่าเพราะมันผ่าเสร็จแล้วมันปวดครับแล้วก็ค่อยๆเรียชัวร์แล้วก็แอดไวซ์คนไข้ไปก็คุณหมออาจารย์ดมยาก็อาจารย์อุ้มจิตก็ลงมาดูคนไข้แล้วก็ค่อยๆเพ่งกันโทนแล้วก็เรียชัวร์ให้ไปให้ก็สามารถกลับบ้านได้นะครับนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการตั้งแต่ตอนแรกเพราะการเบิกยาทั้งที่ OPD เนี่ยมันจะได้เร็วกว่าครับเมื่อคนไข้ขึ้นไปที่ OR ครับก็มีการคอนเฟิร์มเรื่องเปเปอร์เวิร์กนะครับทางคุณหมอดมยาก็จะเป็นคนทำเนื้อบล็อกนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดก็มีการประเมินนะครับที่แพ็คคิวนะครับว่าคนไข้มีสเตเบิลวอเตอร์ไซด์ดีคอนเชียสดีนะครับหน่วยในการปวดนะครับในการปฏิบัติของดมยาครับเขาก็จะเราปกติเราผ่าเอเชียเราก็จะบล็อกหลังนะแต่ว่าการทำเบเซอรี่เราก็ทำเป็นการGA นะครับด้วย LMA นะครับใช้โพรโทฟอร์เฟนตานิลนำสลบไปนะครับในก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีการให้พวก preemptive pain control ด้วยพาริคอกซิดนะครับหรือพาราเซตามอล IV ด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณหมอดมยาก็จะทำเรื่องของ adductor canal block นะครับที่เรียนเอฟเฟกต์ของตัว femoral triangle นะครับก็ใช้ 0.375% นะครับวิวาเคนวิตาลีนะครับ5ไมโครกรัมจำนวน20 ml นะครับในระหว่างผ่าตัดนะครับก็สามารถที่จะปรับได้ตามดุลพินิจของคุณหมอดมยานะครับแล้วก็หลังผ่าตัดก็จะมีการให้มอร์ฟีนแล้วก็ออเดนซิตอน1โดสนะครับในการทำอะแดปเตอร์คานาบล็อกครับก็จะใช้ตัวฟีนอลแตรงเกิลตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้หน้าสาวไกด์นะครับทำเนื้อบล็อกนะครับซึ่งในจุดนี้ก็เป็นต้องทางทีมดมยานะครับช่วยดูแลนะครับของเราก็ไม่ได้ทำนะครับเมื่อพอหลังผ่าตัดแล้วไป observe ที่แพ็คคิวประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับคนไข้ stable ได้สายดีก็กลับมาที่วอร์ดนะครับที่วอร์ดเราก็จะดูอาการคนไข้นะครับทั้งหมดรวมเวลาตั้งแต่หลังผ่าตัดประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงนะครับมีเรื่องของ discharge criteria นะครับว่าคนไข้ในลักษณะแบบนี้ก็คือกลับบ้านได้แล้วนะครับอันดับแรกคือเรื่อง pain นะครับ pain ก็คือเราต้อง control ให้เขาได้น้อยกว่า4นะครับในเต็ม10นะครับนะวัตถุสายดีขึ้นแล้วก็ถ้าสายดีแล้วก็ไม่มีอาการเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนนะครับไม่มีเรื่องของ urinary retention นะครับแผลผ่าตัดดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถที่จะ ambulate ได้ใช้ตัว isolated cast transfer ได้ดีนะครับส่วนใครเรียกอีก2อันที่เราตอนแรกเราคิดว่าน่าต้องใช้แต่ว่าตอนหลังเราก็มาปรับว่าอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องได้เต็มที่ก็ได้อย่างเช่นเรื่องของ renal motion ตอนแรกก็แพลนไว้ว่าคนจะได้สัก 0-90 แต่ในบางเคสอาจจะไม่ถึงเราก็ใช้ว่าติดตามอาการแล้วก็ประเมินเอามันก็ค่อยๆเกณฑ์โมชั่นกลับมาแล้วก็เรื่องของ quadricep strength นะครับซึ่งการทำเนื้อบล็อกนะครับ complication อันหนึ่งก็คือเรื่องของตัว quadricep muscle weakness นะครับซึ่งตอนที่ทำไปก็คือเคยเจออยู่เคสหนึ่งที่ฉีดไปแล้วปุ๊บหลังผ่าคนไข้ไม่มีแรง quadricep เลยนะครับซึ่งก็เลยถามทางรามาไปทางรามาก็บอกว่าพวกนี้มันค่อยๆ recovery เองได้นะครับแล้วก็เรียกชื่อคนไข้ไปแล้วก็ทำการติดตามอาการก็พบว่า quadricep muscle ก็ strength ก็หลังจากผ่าตัดไปวันที่2ก็เริ่มกลับมาแล้วก็ full strength ดีนะครับครับหลังผ่าตัดแล้วก็จะมีทางทีมดมยาแล้วก็ทีมแพทย์ผ่าตัดก็ไปประเมินคนไข้ครับก็ลองก็จะเห็นว่าเราแอดดัคเทอร์บล็อกคนไข้ก็สามารถเกรงเหยียดแล้วก็ทำสเตรทเลกได้นะครับแรงดีนะครับใครก็แฮปปี้กลับบ้านนะครับหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็จะมีทางทีมคุณหมอทางพยาบาลดมยาครับจะเป็นทีมของเราที่จะคอยโทรตามติดตามอาการคนไข้นะครับซึ่งทางสปสช.เนี่ยก็กำหนดว่าต้องติดตามอาการอย่างน้อย3วันครับก็โทรไปติดตามการเช่นแผลเป็นยังไงอาการปวดดีขึ้นไหมมีความพึงพอใจหรือเปล่าการนอนหลับเป็นยังไงการเดินเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องของ LINE application นะครับใช้ติดตามอาการคนไข้มีข้อสงสัยอะไรอยากถามมาก็สามารถที่จะส่ง LINE เข้ามาถามได้นะครับผลการดำเนินการนะครับตั้งแต่กลางเดือนกลางปีที่แล้วนะครับเพิ่งเริ่มทำนะครับจนถึงปลายปีที่แล้วก็ได้ผ่าตัดทั้งหมด13เคสที่เลือกเข้ามาในทางทำวันเดย์เซอร์เจอรี่นะครับก็ยังพบว่าไม่มีเรื่องของ unplanned admission นะครับคนไข้ไม่มีที่ว่าแผนที่จะมาตัดผ่าตัดวันเดย์เซอร์เจอรี่แล้วต้องนอนโรงพยาบาลต่อนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของ readmission นะครับคนไข้
กลับบ้านก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาเรียนมิชชั่นเนื่องจากคอมมิวนิเคชันนะครับมีความหัวใจมัน8 9.8 เต็ม10นะครับงั้นปัญหาแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่พบนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารการเตรียมยาอะไรเงี้ยเรื่องจากเราเพิ่งเริ่มทำนะครับก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นการในระหว่างการผ่าตัดนะครับก็คือทางดมยาก็มีการสื่อสารในทีมด้วยเพราะบางทีเรซิเดนต์เปลี่ยนโรเตทครับเขาก็มาใหม่แล้วก็ไม่ทราบว่ามีการผ่าตัดแบบมันเดซิเซอรี่นะครับบางทีเขาให้มอร์ฟีนขึ้นไปเยอะเกินครับหลังผ่าตัดนี่ขึ้นแซ่เจียนนะครับก็ต้องมาดูแลหลังผ่าตัดก็เกือบไม่ได้กลับบ้านนะครับการทดสอบคอนโทรลก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วมีปัญหาเรื่องการเตรียมยาการเบิกยาอะไรครับก็ต้องปรับกันไปครับเพื่อให้มันได้รวดเร็วนะครับตัวคอมมิวนิเคชันอื่นที่เรากังวลนะครับเช่นเลทคอมมิวนิเคชันครับเรื่องของ DVT นะครับก็ DVT ในการทำอัลโทสโคปีของเขาเนี่ยเพราะว่าตัวอินซิเดนต์มันค่อนข้างน้อยนะครับ 0.2 ถึง 18% นะครับซึ่งเปเปอร์ที่มันพบว่ามันต่างกันในขนาดนี้เพราะว่าบางเปเปอร์เนี่ยเราไปศึกษาในคนไข้ที่ไม่มีอาการนะครับก็จะเจอเรื่องของ DVT ได้นะครับอย่างไรก็ตามมันไม่มีเรื่องของตัวคอนเซนซัสในการให้ยาโปรไฟแล็กซิสนะครับในเรื่องของ ACL reconstruction นะครับ DVT ก็incident rate ประมาณแค่ 0.53% นะครับซึ่งมันก็ evidence ในการที่ให้ยาเพื่อป้องกันเนี่ยก็ยังเป็นแค่ moderate ถึง low evidence นะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการประเมินว่าคนไข้มีความเสี่ยงในการที่จะเกิด DVT หรือเปล่านะครับเราก็ใช้เรื่องของ Krabbe score นะครับจะพบว่าตัวอายุนะครับ40เริ่ม40ปีขึ้นไปนี่ก็เป็น risk อันนึงแล้ว BMI ที่คนไข้ที่มี obesity นะครับก็ได้อีก1คะแนนนะครับทํา arthroscopic surgery นะครับก็ได้อีก2คะแนนครับซึ่งแค่นี้ก็4คะแนนก็เกือบจะ5แล้วก็เพราะฉะนั้นในการดูแลคนไข้เราอาจจะต้องประเมินเรื่องของ DVT ด้วยโดยส่วนตัวผมเองเคยเจออยู่เคสนึงที่คนไข้อ้วนมากๆครับ BMI ค่อนข้างสูงครับก็ DVT เราเจอประมาณ day 3นะครับกว่าจะเจอก็คนไข้จริงๆเราอาจจะดิสชาร์จกลับไปแล้วก็ได้ครับก็ต้องระวังนะครับข้อดีในการผ่าตัดสองกล้องแบบวันเดียวกลับนะครับก็เราสามารถที่จะ lean process ในการให้บริการได้นะครับจะปรับท่านใดที่แบบสนใจนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปคุยกับทีมงานเรามีเรื่องให้เราได้พัฒนากันดูแลคนไข้นะครับก็เป็นเรื่องสนุกครับเข้าไปทำแล้วก็ได้คุยกันว่าเราจะดูแลคนไข้ยังไงให้มันดีขึ้นนะครับในของหมอขอที่เราพบว่าเราทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็คือเราสามารถที่จะลินตัวการวิสิตของคนไข้นะครับคนไข้ไม่ต้องมาหลายวิสิตก็คือสามารถพบได้ทั้งแพทย์นักกายภาพนะครับการติดต่อห้องผ่าตัดนะครับเรื่องการเงินนะครับเรื่องแพทย์ดมยานะครับในวิสิตเดียวกันนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะคอนโทรลเพนคนไข้ได้ดีแล้วก็ลด length of hospital stay ครับสามารถที่จะเปิดเตียงให้คนไข้อื่นๆเข้ามาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยมีความพึงพอใจในการดูแลหลังผ่าตัดได้ดีครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ครับก็สนุกครับถ้าลองทำดูครับถ้าท่านสนใจครับขอบคุณครับก็จริงๆขอบคุณอาจารย์บรรยวัฒน์นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะเพราะว่าเราก็อยู่ในกระบวนการพัฒนาร่วมกันนะครับ